สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเราเรนเจอร์นะครับก็ผ่านมานานนะครับสำหรับตั้งแต่วันนั้นนะที่ผมทำอะไรนะระบบอุปกรณ์ไปนะครับอัปเกรดนะครับภารกิจประจำวันของผมนะครับ นี่ผมจะมาลุยนะครับต่อนะครับก็เก็บเรื่องไปเรื่อยๆนะพวกนี้นะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะบอกว่าไอออนมูนผมนะครับตอนนี้มันเลเวล135แล้วนะครับแล้วผมก็กำลังอัพให้มันนะครับผมจะอัพสายคลีนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้มูนใช่ไหมมันตีสเปรชใช่ไหมถ้าใครรู้นะจะรู้มันตีสเปรชครับก็สเปรชแล้วมันคลิคิดดูครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคั่วนะปิวนะพวกตัวนะครับก็ดูนะตอนนี้มันยิงทีก็ประมาณ 22,000 23,000 นะครับก็ยิงเป็นพลังโจมตีเวทครับเท่าๆตัวนี้เลยตัวนี้ก็ 19,000 20,000 แล้วนะครับสุดแล้วตัวเนี้ยราชินีนะครับแต่ว่ายังไม่อัพเต็มนะเดี๋ยวผมเหลือ2ตัวแล้วกำลังเก็บของนะครับซึ่งไอ้ถั่วมันเก็บยากมากนะไอ้ถั่วนะครับเกลียดมากเลยถั่วนะผมก็รออยู่นะอะไรวะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตันตันตันของบางอย่างเก็บยากจริงๆนะตอนที่เราอยากได้มันไม่ได้สักทีแล้วเนี่ยเนี่ยตัวผมเต็มแล้วนะครับเหลืออะไรเหลือไอ้ถั่วนะครับไปดูกันไอ้ถั่วคืออะไรนะครับไอ้ถั่วนะครับถั่วจากดาวเซลลี่นะมันหานานมากนะกว่าจะได้นะครับนานมากจริงๆนะวันนี้นะผมจะหายรอบนะวันนี้ด่านไหนวะเหมืองแร่นะครับเหมืองแร่กะโหลกมีไหมวะเหมืองแร่ลึกลับ4นะครับเอาซะหน่อยนะครับเอาให้มันได้นะครับถ้าได้ปุ๊บเยี่ยมเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูตื่นก่อนให้มาตีนะครับเหมืองแร่จำไว้นะครับก็นอกนั้นจะมีแซนผมนะครับแซนผมก็อัพไปเรื่อยๆนะจะของก็แม็กซ์แล้วนะครับก็รอนี้เต็มนะพลังชีวิตเต็มนะไปเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะอัพเป็นขั้น5เต็มนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยังถึงอยู่ใช้ได้นะครับตอนนี้นะครับแซงก็เป็นตัวที่ชนของผมนะแต่เสียอย่างเดียวก็คือมันเดินช้านะครับแต่ก็ยังมีตัวมงสุดเจ๋งนะเป็นตัวเปิดนะหรือว่าตัวสเกลได้หรือว่าลุยก่อนนะครับไปชนก่อนนะครับสักให้มันได้สักตื้น2ตื้นนะครับแล้วถ้ามันใช้ท่าด้วยยิ่งดีนะผมก็เลยเน้นให้มันวิ่งเร็วนะครับใช้กระสุนที่แบบเร็วนะครับอัพแม่งเต็มเลยนะครับแล้วก็อัตราคลีนะครับแล้วก็หลบนะครับแล้วก็นะอัตราใช้สกิลนะอันนี้สำคัญมากนะอัตราใช้สกิลนะครับผมจำให้เต็มนะอัตราใช้สกิลเพราะว่ามันจะได้วิ่งไปตุ้มใส่ผ่าปัตตพีใส่ศัตรูก่อนเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอัตราใช้สกิลก็ 30% แล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวนี้นะครับผมนะบาวตัวแทนพิเศษนะไอตัวนี้มันยิงโคตรแรงนะขนาด125เลเวลนะโดยเฉพาะเมียนี้นะครับพลังโจมตีนะครับเพิ่ม 72% นะไอนี่นะครับจะเอาอีกอัพให้เต็มนะครับแล้วที่เหลือผมจะใส่นี่แล้วกันนะตีคีนะครับถ้ามันตีคีนะด้วยนะแล้วมันก็ไอ้นี่ด้วยนะตีคีไม่เอาดีกว่าเพราะตรงนี้ไม่ตีคีหรอกนะครับตัวนี้ต้องมาตีแรงอ่ะผมว่าตีคีกี่เปอร์เซ็นต์ 25% นะครับแล้วก็แรง 300% นะครับเดี๋ยวเอาตีคีแล้วกันเดี๋ยวเอาตีคีเพิ่มอีกนะครับจะได้ไอของเกาะนี้นะผมจะอัพให้มันเต็ม5นะครับแล้วผมก็จะอัพต่อไปนะครับให้มันเป็นของอื่นนะครับในเลเวล6ดาวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับส่วนในพวกนี้ผมก็เก็บเลเวลอยู่นะครับไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เต็มประมาณนี้แหละนะครับเราก็ไปเก็บกันนะครับกับไอ้เมืองแรกบ้าๆนะครับขั้น4นะครับให้มันได้นะครับไอ้ถั่วนะครับแซลลี่นะครับผมจะได้ไปอัพสักทีนะครับอยากรู้ว่าแซลลี่ราชินีมันจะเก่งแค่ไหนนะครับไปเลยครับออโต้นะครับเดียวนะออโต้ด่านยันสายวิ่งไปใส่ตุ้มตุ้มตุ้มโลดวิ่งอย่างเร็วครับวิ่งอย่างเร็วครับตุ้มตุ้มยอดนะตุ้มถ้าบางทีเราเล่นด่านที่มันมีตัวเยอะนะเราจะเห็นว่าไอ้นี่คลิกที่แค่หลายตัวนะนั่นแหละคือตัวไอวันมูนคลีนะครับแรงมากนะครับไอวันมูนคลีนะน่าเมื่อกี้เห็นไหมคลิกที่หลายตัวพร้อมกันนะแล้วมันก็สเปรย์ไกลไงมันสเปรย์145นะครับซึ่งแตกต่างกับราชินีเจ้านี่สไปร์แค่เท่าไหร่กว่า85ช่องก็ต้องน้อยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะเฮ้ยได้เลี้ยวหนาตะแทนไม่เป็นไรนะอีกรอบเลี้ยวหนาก็ยังดีนะอย่างน้อยก็มาอัพตัวได้นะครับก็มีหลายตัวที่ผมอัพได้นะแต่ว่าเร็วมันขึ้นอื่นเยอะเกินนะครับแบบอื่นมากนะครับไม่จะว่าไงนะรู้สึกว่าไอ้ฐานเนี่ยมันไม่โดนตีเวทว่ะ
ข้อที่สังเกตนะแบบไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวลองรอบสุดท้ายลองกดตีเอาเอาตัวเวทออกมาก่อนมันจะตีเข้าเปล่านะลองนะลองรอบหนึ่งรอบยิ่งผมเล่นไปนะผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ yes ได้แล้วนะครับในที่สุดและอีกรอบหนึ่งนะผมมีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมต้องเก็บนะไอเซลลี่บ้านะครับอาชินีนะครับลองดูสองตัวนี้เข้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่เข้ามันเข้าเบามากครับเพราะมันถึงเวทเยอะมากนะครับถ้าไอ้นี่ออกมายิงตุ้มเดียวนะครับตุ้มเดียวนะครับก็ฐานมันถึงเวทนะครับไม่รู้ที่หน้าผมก็ว่าอยู่ทำไมตอนถึงฐานประตูก็สปายดีนะแต่มันไม่ตายสักทีนะเวทฐานมันถึงเวทมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยตีอัดฐานนะแล้วเบามากนะเพราะว่าตัวที่สเปรย์นะก็คือตัวที่เป็นเวทอย่างเดียวนะตัวไม่สเปรย์ใช่ไหมมันเป็นโจมตีการโจมตีธรรมดานั้นมันไม่ติดเวทนะครับมันจะไม่ติดฐานนะมันไม่สเปรย์นะเป็นเยี่ยนนี้หนีเองนะครับหอยของสตีฟไม่เอาหอยนะครับหอยของสตีฟไม่เอานะครับไหนเราไปอัพซะหน่อยรอตรงนี้มานานแล้วอัปเกรดเลยเพลงแซลลี่ของเราตังก็พอเอ้มันดูชั้นสักเซสแล้วนะครับในที่สุดนะไอ้บ้านะครับเพิ่มระดับไปเลยครับเอ้ยจะดูก่อนตัวนี้เท่าไหร่ 5,600 นะจะกลายเป็นเท่าไหร่นะเรื่องไม่เต็มเว้ย 6,600 5,600 6,600 เพิ่มเยอะไหมใส่ที 23,000 นะครับโอเคไม่มีปัญหาไม่เร็วไม่เร็วใส่โล่อะไรให้มันเท้าหน้าจะเอาโล่แบบคีมีปะโล่คีอ่ะมีตลกนะครับเกาะโล่คีไม่มีเหรอโล่คีมีตลกผมก็เลยไม่อยากใส่อะไรเลยเพราะมีตลกนี่แหละเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราแรงขึ้นขั้นหนึ่งอีกตัวนึงที่ผมกำลังเก็บก็ใกล้เต็มแล้วคือตัวนี้นะครับก็เป็นซอนทรงเสน่ห์นะครับก็ใกล้เต็มจริงๆแล้วใกล้เต็มที่เต็มทนแล้วนะครับก็น่าจะแม็กซ์พอดีนะครับก็เอาซะหน่อยนะครับเพราะมันเต็มแล้วนะก็เอาซะหน่อยนะอัพขึ้นไปต่อนะครับอ่ะไปไหมถือว่าแล้วไอ้ถั่วเซลลี่อีกแล้วเซ็งเลยถั่วเซลลี่เนี่ยไม่เป็นไรนะผมเก็บไปเลยได้ถั่วเซลลี่อีกนานนะถั่วเซลลี่เนี่ยไม่น่าอัพตัวเมื่อกี้ไปเลยน่าอัพตัวนั้นก่อนจะได้ซอนเต็มนะขั้นเต็มแล้วผมก็เก็บรอไว้ใกล้เต็มแล้วไม่เป็นไรครับไอ้ถั่วเซลลี่นะครับเฮ้ยไอ้ถั่วเซลลี่บ้าจริงๆครับไม่เป็นไรนะครับเรามีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละนะครับไอ้นี่ก็ใช้ไอ้นั่น4นะผมก็เลยยังไม่เอานะมอลลี่ตัวนี้เพราะมอลลี่ไม่ค่อยดูแล้วไม่น่าใช้ครับใช้ไอ้เนี่ย4นะซึ่งผมต้องใช้อัพตัวอื่นไงผมก็เลยยังไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวไป PVP กันนะ PVP นะเพราะว่า PVP นี่แหละไม่ได้เพราะอะไรนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายนะเพราะเป็น PVP ตามปกติของผมนะKSM มีคนบอกว่าวิ่งเร็วแล้วนะครับวิ่งเร็วแล้วก็ยังความเคลื่อนที่ช้าอยู่ครับก็ไม่เอาว่ามีคนบอกว่าวิ่งเร็วแล้วนึกว่าจะวิ่งเร็วจริงนะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะเอานี้แล้วกันนะไปสโลว์สตูหน่อยนะไม่มีอะไรมากนะเราลุยนะแต่ตัวสุดท้ายนะผมยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ตัวอะไรดีนะประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยไป PVP กันครับวันนี้นะครับก่อนไปดูวันเทอร์ก่อนผมก็แพ้มาเยอะแล้วนะครับมีคนชนะด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็มีแพ้มาเรื่อยๆนะครับ ถ้าชนะนี่ถือว่าได้กำไรนะครับวันใหม่พอดีนะครับ
รองเท้านี้ดีไหมต้านสกิล5หลบ3ป้องกันกาย50มันป้องกันเยอะจังหวะดูก่อนมันใส่ละของอะไรจะเป็นเกาะหรือเป็นอะไรเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกว่ะต้องเอาพลังนะเพิ่มพลังเออดูสมัครครับน่าจะสู้ได้นะครับทดลองกันแหละนะครับต้องระวังนะครับไม่ต้องใช้นะครับเอาตัวนี้ไปก่อนนะ2ตัวแบบนี้นะครับวิ่งไปเร็วกว่าโอ้โหตายยังไม่ตายแล้วไม่ตายนะไม่ตายครับนี่แหละนะครับความดีของมันนะครับก็คือนี้แหละนะครับถ้ามันลุยไปก่อนนะอันนี้ที่เหลือเราก็ใช้อันนี้นะครับนี่ลำบากเลยไปเยอะไปเวลาแล้วผมถึงครับดูสิว่าเราจะถึงแค่ไหนไปถึงเท่าไหร่วะดูไม่ได้เลยต้องใช้อะไรมาวะทำไมมันถึงจังบ้าเลยวะเนี่ยทำไมมันมีไอ้บัฟเราไม่มีบัฟเลยวะทำไมเขามีบัฟอ่ะเราต้องรีบเอาเหมือนถ้างั้นต้องรีบเอาแล้วถ้าผมโดนผมแพ้เลยแพ้แบบขนาดเลยนะครับต้องรีบฆ่าไม่นะผมแบบนี้แพ้แน่ๆเลยบางครั้งเจอคนโหดก็ยากนะครับยากมากนะโอ้โหตายไหมแสนเราอยู่เพิ่งตายนะได้ไหมยังได้ไหมตัวเดียวตัวนึงตัวนึงโอเคสู้ได้สู้ได้ผมใหญ่เลยผมบ้าเลยผมยาครับใส่ทุกอย่างโอ้ยอมแพ้นะ yes ถ้าเราใช้ไหวพริบอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะมันยิงถางไม่เข้านะเพราะฉะนั้นนับอย่าลืมนะให้เราใช้ตัวยิงร่างกายนะแล้วมันจะยิงเข้านะครับแพ้ไอ้บ้าเอ้ยอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงนะครับเรายังเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนะครับผมมาอย่ามันใช้อย่ามันใช้ท่าแล้วกันเออโอ้โหดีมากลูกเฮ้ยโอ้โหเสียงท่านี้แหละแม่งอมตะนะครับเสียงมากมากเสียงโคตรโตจะบอกได้นะโอ้โหมาใช้รอบนึงละนายถ้าเราถึงอยู่นะเราสู้ได้นะถ้าเราถามใจมันถึงอยู่นะโอ้ไม่เป็นไรนะปล่อยมันใช้ไปก่อนผมถึงไว้นะขอให้เราถึงไว้นะเราไม่ตายนะเดี๋ยวเราก็ได้นะเดี๋ยวเราก็ได้ดีนะโอ้ผมเป็นถึงอยู่นะมันกูได้ไหมต้องใช้ของกันแล้วเล่น PvP เปลืองของที่หายนะครับเปลืองมากนะครับเปลืองตังค์ด้วยนะเยอะมากนะแบบเยอะมากๆเปลืองแบบเยอะมากๆกูก็ได้หวังไม่ได้เจอกูไม่ได้ร้ายเมื่อแสนมันตายแล้วเจ็บเราคราวนี้เจ็บเราแสนเราวิ่งไปเรื่อยแสนเราวิ่งไปเรื่อยมากี่มากวิ่งมาวิ่งเราดับอนาถอย่างง่ายดายนะทำไมนะเราเป็นตัวถึงที่มาเรื่อยนะแบบนี้มีโอกาสจะตายแล้วนะฮะใช่ไหมมันคือคำตอบที่ต้องหรือเปล่าเรียบร้อยนะไม่เหลืออะไรพยายามประหยัดของนะครับเราจะดีนะครับไม่ยังของอย่างเยอะนะครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะอัพทีวะเนี่ยต้อง1,250ผมจะอัพขึ้นได้ไหมเนี่ย
ตีไปเรื่อยๆนะครับปกติถ้าเจอคนไทยผมจะไม่ค่อยตีหรอกนะครับแต่ไม่ยุ่งไม่คิดตีคนไทยที่แบบไม่ได้ดูเพราะว่านะครับเราตีชาติอื่นไปก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าโปรคนไทยนิดนึงนะครับช่วยๆกันนะครับอะไรอย่างนี้นะครับจะทำร้ายกันแล้วกันนะอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นแหละก็ลองกลับไปคิดดูนะว่าดีหรือเปล่านะครับสบายนะเร็วน้อยๆก็แบบนี้แหละครับเจอผมอ่ะแป๊บเดียวนอนนะครับแป๊บเดียวถึงแล้วน้ำกลัวนะถึงแล้วครับไงก็ไม่ต้องกลัวมากกระหน่ำผมใหญ่เลยนะดูว่าดีแซมแม่เข้าแล้วกระหน่ำใหญ่เลยผมเรียบร้อยแต่พายุตายเรียบร้อยสบายสบายผมมีครั้งหนึ่งแล้วผมเจอร่างเหล็กโอ้โหมันเพิ่มพลัง6เท่ายิงไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยนานมากนะผมต้องเลยแพ้เลยเมื่อกี้นะตอนที่ผมเล่นอารีน่าไอ้ร่างเหล็กไอ้รองเท้าอ่ะครับไอ้รองเท้าไอ้แซลลี่รองเท้าอ่ะยิงไม่เข้านิดนึงนะครับใกล้แล้วนะครับขึ้นได้ไหมวะค่อยมาเล่นนะค่อยมาเล่นไอ้นี่ต่อก่อนนะครับคิวนะครับคิวช่วงนี้ป๊อปปูล่ามากนะครับเต็มตลอด24นะครับก็แบบโอ้โหมันทำไปเต็มตลอดนะครับเพราะว่านะครับแล้วก็มีคนมาสมัครเรื่อยๆนะครับคนจะสมัครหนีมาก็แบบโอ้โหมีแต่ซุปเปอร์มาสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องรับนะครับหาคนหาเตะคนออกนะครับให้เลือกเป็นรับนะครับแต่ผมเตะคนที่แบบไม่ออนประมาณ 5-6 วันขึ้นไปนะครับไอ้บ้ากูๆแล้ว ไม่รอผมเลยRA เรียบร้อยแล้วเหรอยังนี่ว่ามันเรียบร้อยแล้วโอ้สบายสบายแบบนี้ผมเอาแน่นะครับพกมาจากไหนอีนี่เอ้ยปกตินะมาเล่นในนี้นะครับก็คือให้เน้นตัวบัฟนะเพราะว่าตัวยิงเรามีแล้วเทียบเลยเพื่อนๆนะยกเว้นว่าเราเป็นคนแรกๆเราที่เล่นนะให้เน้นปล่อยตัวบัฟออกมานะประมาณนั้นแหละนะถ้าบัฟเมื่อไหร่มันจะทำให้เราทวีคูณเลยนะแต่ว่าลืมเอาร้อนมาปกติเราร้อนมาด้วยนะดีนะโอ้โอ้ my god มันเรื่อยๆเราอยู่มันเรื่อยๆต้องมีเล็กเล็กมากเออโดนอะไรไม่รู้โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอย่าตีผมโอ้ยเอาตีเยอะเกินไปแล้วไหมเนี่ยโอ้ตายร้องตายหมดรอบไม่มีใครชนเลยมันหมูแฮพี่ปีนี้เลยมันหมูมันหมีมันได้สักเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยแบบเนี้ยตีนั่นแหละตายเออนั่นแหละโอ้ไปโอ้ของฟองเราเออให้มันได้หนีหน่อยเออจะได้ขับฟอกซะหน่อยหนีได้ทำเกษตรเนี้ยไม่นานแล้วนะขับฟอกเราขับฟอกโอเคแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์วะยิงเข้าหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหยิงตั้ง 30,000 นะไม่รู้ได้สักเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไปดูก่อนครับโอ้โหได้มา 3%อีกตั้งนานนะครับ30,000ได้ 3% เนี่ยไรนะครับอันนี้เราเฟิร์สนะครับดีมากนะรับของมานะเหรียญน้ำโชคน้ำได้เหรียญมา 6,000 นะครับเป็นในกายสีดำเราครับอันนี้ก็ประจำวันนับเงิน1นะครับก็รับไปนะ6รูบี้เย้พวกนี้ผมก็ตีหมดแล้วนะครับผมไม่หาตีดัน3รอบแบบเนี้ย
หนึ่งวันสบายๆนะครับไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะเอ้าผมว่าผมจะใช้ตัวรอนพูดเมื่อกี้ก็ลืมเลยเออเลยยิงมันไปยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปถูกต้องแล้วยิงมันเข้าไปอัดไปอัดไปเรื่อยๆอัดมันคราวนี้เออนี่นั่นแหละดีมากครับมันจะประสงค์ตัดสังเราไม่ผลเดือดมากรับมาไม่ได้นะบัฟตายหมดเลยไม่น่าเลยบัฟผิดเวลาเว้ยต้องปล่อยตัวบัฟไม้ถูกเวลาตอนที่มันไม่ใช้อะไรแต่จริงก็ไปปล่อยมาแล้วก็ได้นะต้องก็ตีเรื่อยนะได้ 1% มั้ยเนี่ยไม่รู้ไอ้ตัวนี้พุ่งอยู่ด้วยเลยไอ้ไก่เนี่ยไก่ต้มนะครับไก่ต้มนะปรับแล้วเราก็ลุยเลยนะตีตายหมดเลยหมดเรียบร้อยนะได้ประมาณ 2-3% นะเมื่อกี้โอเคนะเออตีไป 60,000 ดีมากนะรอบสุดท้ายเอารอนมาด้วยนะตรงนี้มาบักไหนดีโอ้เลเวล8ชั่วโมงแล้วกันมีโอกาสมากกว่านะไอ้สูหน้าไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะรอนมานะครับรอนตรงนี้ไม่มีกดสีดาวนะเซ็งตรงนี้แหละนะต้องหมุนไปเรื่อยนะจนเมื่อยนะถึงรอนหรือยังถึงละไปนะเรานะครับถ้าตัวนี้มันสามารถยิงสเปรชได้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยไม่เหลือแน่ๆนะครับไม่เหลือแน่ๆมาสเปรช 30% ผมก็เอาแล้วล่ะแม่งยิงโคตรแรงนะตัวนี้ดูใน 22,000 นะยิงพั่วนะเดี๋ยวใส่นี้เข้าไปมหาเลยนะครับมหาแรงนะเราเล็กแล้วอ้าวคนเดียวอีกเหรอเอาดีไหมไอ้ดัน2ก็มาดัน4ก็มาดัน4ผมเล่นแล้วดัน2ก็มาใครพามเล่นวะดัน2โซน่าดิคนเดียวไกลสอนพี่ไกลสอนทำไมพี่รีบจังเลยโอ้ยเดี๋ยวมาช่วยนี้แล้วกันนะได้ก็ได้ไม่ได้แล้วนะตามเกิดอะไรมากเราเออโดนเลยนะสองแล้วก็เอาแล้วคูเอออะไรไม่รู้นะจะได้พอเปอร์เซ็นต์ไหมแบบเนี้ยดูจากท่าทีแล้วไม่น่าได้นะก็มีแต่คนมีตัวดีกว่าผมเยอะนะตีไม่เข้าเลยเป็นไปได้เออตายเลยในนี้อยากเล่นได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะต้องทำยังไงรู้ไหมต้องมีตัวไอ้นี่นะครับไอ้โคนี่ป้องกันอมตะต้องเป็นกลุ่มนะมันจะสามารถช่วยได้เยอะมากมานั้นแหละอันนี้ผมตีได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยครับตายแบบนี้โอ้ตายแต่ผมไม่มีสักตัวนี่แหละนะครับผมก็เลยเซ็งนะต้องทำไงนะอยากปากแห้งนะยิงไม่ค่อยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะอะไรก็เถอะนะก็ขึ้นอยู่กับโชคกับโชคด้วยแล้วแต่ว่าก็เถอะนะผมก็ยังว่าแล้วนะก็ทำยากนะครับโอ้ได้มากี่เปอร์เซ็นต์โอ้ได้มา 4% เว้ย
แปลกไงขึ้นมา 4% ได้ดีก็ยังดีนะไปดีตีไปได้เยอะแล้ววันนี้นะหวังว่าจะไอพวกสีดาวเขาไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันนานมากนะคนตีแป๊บเดียวนะชนะแน่นอนนะเราไปต่อนะ PVP นะเหลืออีกรอบหนึ่งนะสองรอบเว้ยโอ้โหคนนี้สู้ไม่ได้วะนี่โซน่ามาช่วยนะโซน่ามาช่วยนะผมชอบโซน่านะครับจาก LL แล้วนะนานแล้วนะไม่เกี่ยวเรื่องนี้เท่าไหร่นะการเรียนมาช่วยหน่อยถือไว้เราถือไว้ถือว่าเราถือไว้ถือไว้ไม่ต้องกลัวมากไว้ไว้เรื่อยๆเรื่อยๆกองนั่นแหละมีสายของเดลไฟเออร์เอามากกว่าเอามากกว่าไปเอาตัดมันไปบู๊แล้วบู๊แล้วคนบู๊แล้วคนบู๊แล้วเฮ้ยโซน่าเราหายไปไหนโซน่าหายเราโซน่าไม่ได้เว้ยไม่มีมุมแก้เกมนะสบายถ้ามีมุมอาจจะแก้เกมได้นะก็พอแล้วขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับก็กำลังเก่งนะครับกำลังเก่งนะตัวยังอัพมาเรื่อยๆนะครับก็เก็บของเก็บเขิงไปเรื่อยๆนะพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะรอด่านใหม่วันที่15นะน่าจะมานะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับอย่าลืมโหลดแอปผมนะคิด TV นะครับใน App Store นะไปใช้นะครับPlay Store นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ